สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจิ๊บจะพาไปขัดผิวกันเนาะคือตัวจิ๊บเนี่ยไม่ได้ขาวนะแต่ว่าเรื่องผิวเนี่ยก็ต้องดูแลมันหน่อยเนาะต้องให้มันสุขภาพดีหน่อยคือการขัดผิวของจิ๊บเนี่ยส่วนมากจะใช้แต่สมุนไพรคือจะไม่ใช้สารเคมีอะไรเนาะหลักๆก็คือมะขามเปียกกับขมิ้นนี่แช่ไว้เรียบร้อยแล้วผสมกันไปเลยดูดิบางทีการใช้สมุนไพรมันอาจจะไม่ขาวเร็วหรือว่าไม่เห็นผลไวเหมือนที่เขาใช้สารเคมีเนาะหรือว่าคนที่กินยาฉีดยาอะไรเยอะแต่อย่างน้อยเรื่องสุขภาพผิวเรามันต้องมาก่อนงั้นเราไปขัดผิวกันเลยไปค่ะดูดำมากเลยอ่ะว้าวดูดิดูที่มือขมิ้นมากเลยอ่ะผู้ชมการขัดผิวด้วยสมุนไพรโดยตรงมันอาจจะไม่ช่วยให้ขาวเร็วก็จริงนะแต่ว่าเรื่องสุขภาพผิวอ่ะมันอาจจะดีกว่าที่เรากินที่เราฉีดดูสิว้าวว้าวว้าวอู้หลงรักผิวตัวเองเลยงานนี้ดูสิเพื่อนๆดูสิดูสิค่ะทุกคนเต็มเสื้อผ้าหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซักเอาฮักอายกูรู้คือกันสองเฮาฮักกันได้ไหมมาขัดด้วยกันไหมคะเหลือเยอะเลยนะนี่ดูสิดูสิดูสิว้าว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 ไอ้สมุนไพรเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันหาได้ทั่วไปนะคะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องว่าอยากได้ขมิ้นชั้นดีอยากได้มะขามเปียกชั้นดีที่จริงอ่ะเราหาได้ตามท้องบ้านตามท้องตลาดก็มีตามบ้านเราก็มียิ่งแถวๆภาคอีสานเนี่ยคนเขาปลูกกันเยอะขมิ้นก็จะเยอะหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูสิมือเหลืองเลยWhat?
เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฟังเพลงไหมคะรถจะน้าน้ำตาน้องนาเมื่อได้ฟังคำบัญชาจากบิดาให้ออกจากวังการเคยที่ฉันตะกูลต้อยต่ำบ่พอต้องขอกับลาไปกับงบป้าสามีผู้ให้ขออภัยที่ลูกขัดใจได้ผัวขี้ลายให้แม่ขายนาลูกขอผู้ชีวิตลูกเป็นงบป้าบุญข้างหน้ากินเผือกแทนปลาลูกลาก็ยอมลูกขอลาเจ้าเด้อแม่เพราะบุญของลูกลูกต้องอสบูชาต่อไปเราขัดขาขาเสร็จแล้วนะพักไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วเรามาขัดแขนกันไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวว้าวหลายคนเขาหลายคนก็อาจจะแบบว่าแพ้ขมิ้นหรือว่าแพ้สมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะคือบางทีเราจะใช้อะไรเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะว่าเราแพ้ไหมบางคนไม่ชอบเอามะขามมาขัดผิวเพราะว่ามันคันมันแสบมันไม่ได้คันไม่ได้แสบอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะทุกคนมันก็ธรรมดานะตัวจิ๊บอะถ้าเอาจริงจิ๊บนั่งขัดได้เป็นชั่วโมงเลยนะเรื่องของเรื่องดูแลผิวเนี่ยคือชอบมากเอาจริงๆแต่เพียงแค่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้สละเวลามาทำคลิปขัดผิวให้ดูด้วยสมุนไพรแท้ๆเลยไม่ผ่านการมาวิธีการผสมการบดการอะไรทั้งนั้นมะขามเปียกแท้ๆเลยจากต้นขมิ้นแท้ๆจากหลังบ้านเองนี่เหลืองมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดินออกไปข้างนอกไม่รู้คนจะตกใจไหมดูสิดูดิผ้าสกปรกหมดละเดี๋ยวซักเอาโอ้เหลืองเต็มตัวเลย
ดูสิเหลืองมากเดี๋ยวเขาก็หาว่าไปทำอะไรมานะนี่ดูดูดิการใช้สมุนไพรเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผิวนะคะเพราะว่าสรรพคุณของมันอะทำให้ผิวเราดีกว่าการที่เราไปฉีดการที่เราไปกินพวกยาผิวขาวพวกอะไรเยอะแยะต้องใช้ให้หมดหมักมาเยอะมากเลยดูสิต้องใช้ให้หมดนะต้องใช้ให้หมดอะไรอะไรไอ้ตรงแกมาทำอะไรตรงนี้ไปเลยบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนอะไรบางคนเขาก็บอกว่าขยะแขยงไม่กล้าทำไม่นะดิหอมมากเลยหอมสมุนไพรเราล้วนที่ไม่เคยกินพวกวิตามินพวกยาเร่งผิวขาวพวกกูต้าพวกอะไรนะก็คือใช้แค่สมุนไพรขัดเฉยๆแล้วอีกอย่างผิวหน้าก็เหมือนกันผิวหน้าไม่เคยใช้ครีมที่เขาบอกว่าเห็นผลภายใน7วันเห็นผลภายใน3วันอย่างเงี้ยไม่ใช้ครีมที่ไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารปลอดอันนี้ใช้มาตลอดอยากรู้ไหมว่าจิ๊บอายุเท่าไหร่ดูหน้าสิ30แล้วมั้งทุกวันนี้เดินไปที่ไหนเขาถามว่าใช้ครีมอะไรคนอายุรุ่นเดียวกันบางคนอายุหน้าเขาปาไปเกือบจะ50 40 50แล้วนะอยากดูหรือยังทุกคนขัดเสร็จแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่านั่งขัดเป็นชั่วโมงก็ยังขัดได้ชอบมากเลยขัดผิวแต่ว่าดูเสื้อผ้าสิไม่น่าดูมากเลยขัดผิวเสร็จแล้วขัดผิวเสร็จแล้วอยากดูไหมคะอยากดูไหมคะจับโทรศัพท์ได้ยังไงอะทีเนี้ยจับมาเลยปิ้วขัดเสร็จแล้วนี่ไงดูดิเหลืองมากเลยดูหน้าคนละสีกับหน้าเลยทีนี้ดูขาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไหมมาขอเวลาล้างหน่อยนะคะแป๊บนึงแช่ไว้นานแล้วอันล้างขาก่อนเลยแล้วกันดูนะเหลืองติดขาเลยอ่ะเกลียงเลย
งมันจะเหลืองหน่อยแล้วก็ไปอาบน้ำออกนิดนึงเป็นไงล่ะคะเอาต่อไปแขนต่อไปแขนแขนแขนเนียนมากเลยอ่ะนุ่มมากเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูสิเหลืองงั้นเราไปดูตอนมันออกแดดกันมันจะเป็นยังไงไหนดูผิวตอนโดนแดดเนาะดูสิขัดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะดูค่ะดูสิขนเยอะมากเลยอ่ะเราเป็นคนขนเยอะนะนี่ไงนุ่มอ่ะเนียนด้วยเห็นไหมนี่เลยค่ะสมุนไพรอะลองเข้ามาอยู่ข้างในดูสีเหลืองมากเลยดูกับหน้าดูกับมือเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นโรคอะไรไหมนี่อ่ะขัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจิ๊บขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแล้วตอนอาบน้ำเสร็จใช้ครีมอาบน้ำใช้อะไรดูว่ามันจะออกแค่ไหนนะสีเหลืองนี้นะไปละน้ำไป